วันนี้เราพามากินมีสุกี้จิ้มบะกันง่ายกว่านะใครที่จะอีเนยมันจะได้กลิ่นจะได้กลิ่นแต่ขยะไส้เป็ดอร่อยมากร้อนมากไม่กินเนื้ออ้วนฉันจะพยายามออกกำลังกายหมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราพามากินพี่ซุกี้จิ้มบะกันนะครับวันนี้เราพามาที่ประชาราบำเพ็ญ5นะครับร้านนี้ร้านใหญ่มากนะครับดีกว่าตรงนู้นนะตรงไว้ขวางฝั่งข้างนอกที่เป็นห้องแถวอะมันเล็กร้านนั้นน่ะเราเลยมากินร้านนี้กันนะครับที่ประชาราบำเพ็ญ5เข้ามาแค่50เมตรเองทุกคนแล้วก็จะเจอร้านเลยแนะนำว่าอย่าเอารถมาถ้าเอารถมาคุณจะมีปัญหาทันทีนะครับนะก็วันนี้นะครับวันนี้อยากกินมากๆเลยคือ1คือไส้นะครับไส้ต้มคืออร่อยมากนะครับแล้วก็กระเพาะหมูวันนี้ไม่ต้องกินให้ได้เขาบอกว่าไส้เป็ดดีมากเดี๋ยววันนี้จะกินนะครับเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็รอคิวกี่คิวนะแม่28คิวปะนานอยู่นะก็น่าจะสักครึ่งชั่วโมงได้เพราะตอนนี้ไปนั่งมาประมาณ20นาทีแล้วครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะนานแค่ไหนเจอกันในร้านเลยค่ะเห็นไหมข้างๆเนี่ยเขาจะมีไอ้พวกเนี้ยอร่อยนะคือฉันชอบที่สุดคือฉันชอบไส้ไส้คืออร่อยมากไส้หมูต้มอ่ะดูๆอยู่ทางนู้นแต่ว่ามันมองไม่เห็นหรอกไส้หมูต้มอร่อยมากแล้วก็กระเพาะอร่อยอร่อยเลยแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยอร่อยนะเป็นหมูทอดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเข้าไปในร้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นหมูทอดไส้เป็ดนี่ก็เด็ดหลายอย่างตอนนี้บ่ายสามเริ่มหิวใครที่มากินสุกี้จินดานะครับที่ประชาราบำเพ็ญ5นะเข้ามาแล้วไม่ถึง100เมตรประมาณ50เมตรนะครับให้แท็กซี่จอดตรงหน้าวินตรงนี้ได้เลยเนี่ยวินอยู่ตรงนี้นะก็ให้วินจอดแล้วเราเดินลงมานะทุกคนอันดับแรกนะคิวจะเยอะหรือคิวจะน้อยเดินเข้าไปในร้านนะครับแล้วไปบอกพี่พนักงานให้เขากดคิวให้อย่ายืนเจอถ้ายืนเจอคุณจะไม่ได้คิวนะครับนะมาถึงปุ๊บให้เข้าไปในร้านเลยแล้วก็ให้เขากดคิวให้ยังไงนะแม่เมื่อกี้พนักงานเขาต้องทำยังไงให้เขารีบกดเราต้องเอาคิวทุกคนอย่าไปยืนเจอถ้ายืนเจอคือไม่ได้คิวนะนะเนี่ยเนยทำถูกต้องแล้วพอเบสอะลงจากรถเสร็จปุ๊บเบสบอกให้เนยเดินไปเอาคิวเลยนะครับอันนี้ถูกต้องเยี่ยมมากเลิศหลังจากที่เรานั่งรอสักประมาณ15นาทีแล้วแต่แบบตอนนี้หิวมากคือฉันหิวแบบฉันหิวเลยอะตอนนี้คือเราคนเริ่มเยอะเรื่อยๆแบบทั้งคนที่จะเอารถมาจอดนะครับผมบอกเลยว่ายากนะใครที่เอารถมาจอดอะคิดดีๆแนะนำว่าจอดตรง MRT ดีกว่าเนาะเมื่อกี้เนาะแล้วก็เสียเป็นรายชั่วโมงแล้วก็เดินมาง่ายกว่านะใครที่จะรถจะแดดกูแล้วอ่ะใครที่จะแบบเอารถมาจอดนะครับแนะนำว่าให้จอดตรง MRT แล้วเดินมาดีกว่าง่ายนะครับแล้วก็หรือนั่งแท็กซี่มาแบบเนี้ยง่ายสุดๆนะครับไม่ต้องเอารถมาฝากไว้ด้วยนะคะเมื่อกี้เนยบอกว่าหอมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้อีเนยมันจะได้กลิ่นกูได้กลิ่นแต่ขยะไม่จริงจริงคุณได้กลิ่นขยะไม่ได้ได้กลิ่นหมาล่าอะไรเลยเมื่อกี้มาพูดเรื่องไอ้นี่มาพูดเรื่องน้ำซุปเมื่อกี้มึงบอกน้ำซุปอะไรนะอยากกินน้ำซุปอะไรนะอยากกินสองน้ำซุปเลยทั้งเป็ดหมูแล้วก็หมาล่าแต่กูบอกเลยว่าถ้าหมาล่าถ้ามึงต้องสั่งคือมึงต้องสั่งเผ็ดน้อยแต่ถ้ามึงสั่งเผ็ดมากคือมึงแดกไม่ได้ครับมันเผ็ดเกินแล้วครั้งที่แล้วเบสสั่งหมาล่าเผ็ดน้อยไปคือแสบท้องคือเผ็ดเลยนะทุกคนแนะนำว่าใครที่ชอบกินเผ็ดมากๆอ่ะถึงจะสั่งเผ็ดมากแต่ถ้าใครที่ชอบกินเผ็ดน้อยๆก็แค่สั่งเผ็ดน้อยพอแต่มันเผ็ดมากแล้วนะเดี๋ยวแม่ก็ต้องลองดูจริงเหรอทำไมอ่ะไม่เคยเลยเหรอเปิดหลูดเลยเหรอพี่เนยก็ไม่เคยมากินนะคะเราได้เคยมากินแล้วอร่อยดีแต่ว่ามันรอคิวนานอะแต่ว่าใครที่อยากมากินก็มาได้นะครับตากล้องเราหิวนะคะกูชวนมากินสุกี้จินดาเจอไผ่ทองไปโอ้โหล่อโคนใหญ่เลยค่ะกูงงมากที่จะกินไหมเนี่ยสุกี้จินดาเอาดีๆเอ้าไหวไหมเนี่ยเอ้าอีเป็นไงแม่อร่อยปะไม่เป็นไรหรอกกล้องเนี้ยมันสวยอยู่แล้วกล้องนี้มันสวยอยู่แล้วทำไมอ่ะโคแล้วอะไรเฮ้ยทำไมถูกเฮ้ยมันอันใหญ่มากอันใหญ่มากทุกคน25หรอ
้วยละ30อ่ะกูว่าเอาโคนดีกว่ามันได้กินเยอะกว่าคุณนึกว่า50อันนี้ใครที่จะมารอซุกี้จินดานะครับก็กินไอติมรอก่อนเลยเนยว่าอะไรนะขายดีมากเลยมีหลายรถขายดีมากคือซุกี้จินดารอนานเกินแต่ไอติมรอก่อนค่ะจบคือคนที่นั่งรออยู่เนี้ยคือกินไอติมกันเกือบทุกคนเลยก็มันรอนะทำไงอ่ะหิวอ่ะรอนานอ่ะเรียกแล้วเรียกแล้วอยู่นะเอ้าไม่ใช่ใบหายเหรอหุ้ยเนยหาไม่เจออ่ะหาดิเออหาดิเรียกแล้วค่ะเออนั่นแหละ2คนค่ะยังไงอ่ะงงงผู้ขอนั่งริมถึงแล้วค่ะนั่งตรงทางเข้าเลยค่ะเป็นไงแม่เสร็จตัวได้ยังเอองงงงอยู่งงอยู่อ่ะโอเคโอเคโอเคทุกคนเข้ามาในร้านแล้วตอนเนี้ยกำลังงงอยู่ว่าเก็บของไงของเยอะน้ำซุปก็จะมีทั้งหมด7อย่างนะทุกคนอันดับแรกนะครับก็จะมีหม่าล่าเผ็ดมากก็คือเป็นมันวัวนะครับถ้าเผ็ดน้อยจะไม่มีมันวัวจริงๆแล้วมันวัวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันจะมีแค่กลิ่นหอมของมันวัวแค่นั้นเองนะแต่เบสจะเลือกแค่น้ำซุปเผ็ดน้อยนะครับหม่าล่าเผ็ดน้อยนะหม่าล่าเผ็ดน้อย1ครับอ่ะแม่เอาอะไรกระดูกหมูแม่กระดูกหมูโอเคอ่ะเดี๋ยวจะบอกอย่างนึงนะทุกคนใครที่จะมากินนะครับหม่าล่าเผ็ดน้อยคือไม่ตับเผ็ดมากมันเผ็ดจริงๆแต่ว่าถ้าใครที่กินเผ็ดเก่งๆก็สั่งเผ็ดมากไปเลยแล้วแต่แล้วก็ใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดเลยก็สั่งซุปกระดูกขาวอร่อยเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปตักน้ำแข็งกันนี่นะครับใครที่เอาแก้วน้ำมานะพี่เขาก็สามารถเอามาตักได้นะทุกคนแต่ว่าใครเอาแก้วน้ำมาก็อุดหนุนน้ำพี่เขาสักนิดนึงนะที่ร้านซุกี้จินดานะครับนะน้ำก็มีหลายอย่างครับน้ำฟักน้ำอะไรหลายอย่างน้ำฟักนี่ใครที่อยากกินน้ำฟักนะครับนี่อันบนนี่น้ำฟักนะแล้วก็มีน้ำพีชนี่ก็อร่อยน้ำพีชนี่ก็อร่อยนะครับอันนี้ชานมไต้หวันก็อร่อยเหมือนกันแต่วันนี้ไม่กินค่ะจะกินน้ำเปล่าจะกินน้ำเปล่าค่ะได้แล้วค่ะน้ำค่ะไปเดี๋ยวอันดับแรกนะครับนะใครที่จะมาปรุงน้ำจิ้มนะครับถ้าจะเป็นน้ำจิ้มหม่าล่าทั่วไปเนี่ยเบสนะครับก็จะเป็นถั่วลิสงนะก็ทุกคนก็ตักเลยนะครับแต่วันนี้เบสจะไม่นั่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเบสจะกินน้ำจิ้มของเขานี่น้ำจิ้มของเขาอร่อยมากนะใครที่จะอยากกินนะครับน้ำจิ้มของเขาคือดีอันนี้ผงหม่าล่านะทุกคนใส่กระเทียมจ้ะนิดหน่อยพริกนะจ้ะนิดหน่อยต้นหอมจ้ะผักชีจ้ะแล้วก็ใส่พริกเผานิดนึงอันนี้สำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะครับแต่เขาบอกว่าใส่ซอสหอยนางรมนิดนึงแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยก็จะอร่อยมากๆงาด้วยค่ะสรุปแล้วใส่ทุกอย่างจบนี่ค่ะอันนี้น้ำจิ้มสูตรหมี่อ้วนพากินค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน้ำจิ้มของเขาอันนี้อร่อยสุดๆแล้วถ้าใครไม่อยากปรุงนะครับก็กินน้ำจิ้มของเขาคือดีสุดค่ะน้ำจิ้มมาแล้วค่ะอันนี้น้ำจิ้มข่ายค่ะโอเคนะครับสำหรับซุกี้จินดานะทุกคนมาแล้วนี่ไงพี่เองชอบอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบนะคะไส้เอาลงเลยค่ะอันนี้ไม่ชอบกินมากชอบกินไส้มากทุกคนห้ามพลาดเลยนะแล้วก็เนื้อไก่เอาเนื้อไก่ลงค่ะโอเคนี่อันนี้เขาบอกว่าอร่อยอันนี้ไส้เป็ดเยอะจังคือตอนนี้มันเยอะมากทุกคนอันนี้ไส้เป็ดอะบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วเมื่อกี้ไปหยิบไส้มาแล้วนะครับไส้ก็อร่อยเดี๋ยวกำลังดูอยู่นะว่ามีอะไรน่ากินบ้างฟองเต้าหู้อะฟองเต้าหู้ยังไม่มาทุกคนนี่ค่ะอันนี้อะไรอะแม่เลือกไม้ใหญ่ๆหน่อยสิ แม่เลือกไม้ใหญ่ๆหน่อยสิอันนี้หมูทอดทุกคนหมูทอดอร่อยเดี๋ยวลงไปในน้ำเลยค่ะในซีรีส์บ่อยๆถ้าดูซีรีส์จะเห็นบ่อยๆคือเป็นไส้กรอกใช่ไหมซีรีส์จีนมากเห็นอันนี้บ่อยมากซีรีส์จีนอ่ะอันดับแรกนะครับไส้มาแล้วแม่มาจิ้มน้ำจิ้มเลยค่ะก็บอกว่าไส้อร่อยมากแต่ที่นี่อ่ะไส้แอบเหนียวเพราะว่าสาขาที่เราไปกินที่สาขาอุดมสุขนะครับไส้จะนุ่มมากอันนี้แอบเหนียวมันคือหมูก้อนแต่จิ้มคืออร่อยมากจริงหมูก้อนค่ะทุกคนก็คืออร่อยนะอร่อยมากเลยหมูก้อนอร่อยมันแม่อันนี้ไม่เผ็ดค่ะเอามาจุ่มน้ำอย่างนี้แม่เขาบอกว่าไม่ต้องจุ่มน้ำทำนี้ค่ะแล้วก็มาค่ะจิ้มอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะสาขาออริจินอลซุกี้จินดาค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากไส้เป็ดอร่อยมากเดี๋ยวให้เนยชิมไส้เป็ดอร่อยมากกรึบมากอร่อยเดี๋ยวให้พี่เนยชิมบ้างจุ่มเลยเหรอแม่โอ้โหเกินไปไหมล่ะมือคนละนานเลยพี่นานหน่อยจะเป็นตอบนะกินเลยแม่กินเลยยังไงอ่ะกินเลยแม่เป็นไงกรุบปะน้ำจิ้มดีแต่ว่ามันงา
ชอบน้ำจิ้มมากเลยน้ำจิ้มคือดีสุดๆโอ้ปลาหมึกใหญ่มากอันนี้ปลาหมึกอะไรเนี่ยปลาหมึกกรอบเหรอปูมาใหญ่มากแม่เดี๋ยวเรามากินกันอันนี้อะไรวะเนี่ยออเนอร์ไก่ใส่อะไรลงไปคือจำไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้นี่อันนี้น้ำจิ้มสูตรทางร้านนะคะน้ำจิ้มแดงร้อนร้อนหมูกรอบจากจิ้มน้ำจิ้มถั่วนะครับร้อนมากทุกคนถ้าหยิบออกมาจากหม้อแล้วอะแนะนำว่าให้เอามาพักก่อนนะครับเพราะว่าร้อนมากมันลวกปากเลยนะมาตัดไส้เป็ดกันอีกรอบดีกว่าไส้เป็ดตัวดีมากผมชอบกินไส้เป็ดมากเอาไส้หมูมากินก่อนนะผมก็ต้องเอาออกก่อนเลยถือว่าดีนะที่เนี่ยมันแบบเลือกกินได้ทุกคนมาไส้เป็ดกันค่ะไส้เป็ดกันค่ะโอ้อันนี้เหรออันนี้คือขึ้นชื่อเลยใช่ไหมเป็นมันนี่เหรออืมมาลองหมูก้อนครับมึงเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงอร่อยเพราะหนึ่งเลยน้ำซุปไม่เหมือนที่อื่นจริงๆคนมากๆบอกเลยน้ำจิ้มสีแดงเนี้ยคือแบบเป็นน้ำจิ้มที่พิเศษมากสำหรับร้านเขาเลยนะคืออร่อยมากพอเวลาเรามากินกับพวกแบบอะไรที่ต้มที่แปลต่างกับซุปหม่าล่าคือมันอร่อยมากๆอ่ะขอกินน้ำซุปขาวมันได้ปะน่ากระดูกหมูเป็นไงกระดูกหมูดีป่ะนี่นุ่มเลยนุ่มมากต้องลองน้ำซุปกระดูกหมูเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนแบบเราต้มหมูนานๆอ่ะตอนนี้ติดอย่างเดียวคือร้อนหมายถึงลวกปากนะอ๋อมันลวกปากคือว่าหมูนี้อร่อยนะครับเป็นกระดูกหมูใส่ลงไปในหม้อมาล่าเลยนะเอาเห็ดลงค่ะเอาลงเลยค่ะอันนี้เห็ดเนี้ย10บาทสีเขียวนายไก่เฮ้ยอันนี้อร่อยนะลองเลือกให้ไม้นึงไหนไม้นี้ใช่ไหมใช่นี่ค่ะเลือกแต่ที่เลยหนึ่งไม้ค่ะก็เท่านี้ก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่ากันนะก็มีแค่นี้เอากินเลยพอเอาไปต้มเออแล้วมึงกินได้ทำไมกินได้ทำไมอ่ะเส้นมันอร่อยป่ะมันกินมาได้เส้นนึงมันก็ไม่พอนะเอาก็บันให้ซุปน้ำก็ไปไงขอกินเส้นนึงทุกคนอันนี้เป็นเส้นมันนะครับนี่เส้นมันจ้าหมีอ้วนพากินเนยบอกว่าอยากชิมน้ำจิ้มที่เพื่อนทำดูซิเป็นยังไงเวลานานจังวะถั่วอย่างเดียวเลยเพื่อนเนยบอกว่าเป็นถั่วอย่างเดียวเหรอเริ่มเลยนะคะมาอันนี้เป็นเนื้อซี่โครงหมูนะครับที่เบสเอาลงไปแล้วก็ต้มนะกับเห็ดทุกคนซี่โครงหมูเนี้ยมันเป็นสีส้มนะน่าจะไม้ละ20บาทเนาะมาเดี๋ยวเรามาชิมกระดูกหมูอ่อนกันครับนี่ค่ะจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เลยครับน้ำจิ้มของทางร้านยืนเนาะคืออยู่กับหมาล่าแต่ว่าข้าวหน้าสุกมาตรงนี้เนี่ยกูว่ามันเหนียวเนาะถ้าหมักได้ขนาดนี้ก็คือนุ่มเลยนะเฮ้ยหรือว่านุ่มแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องตุ๋นมาอีกนิดนึงอ่ะถึงก็อร่อยอ่ะแม่มาเห็นหน่อยชิคเก้นทองแบบมันจะซับน้ำหม่าล่าเข้าไปแล้วคือแบบอร่อยมากตอนนี้น้ำหม่าล่าเบนลดลงเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันพวกเห็ดพวกอะไรมันดูดเข้าไปครับอร่อยดิชอบอ่ะอีกคำหนึ่งแถมกระดูกหมูอ่อนกระดูกหมูอ่อนอร่อยนะชอบได้หมดเลยพอน้ำซุปเพิ่มเติมน้ำจิ้มไม่จำกัดแต่ว่าอีกอย่างนึงอ่ะคือปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยใครกินจั่วก็คือต้องไปเอาในตู้แค่นั้นเองเหมือนทุกอย่างที่เรากินอ่ะคือเสียเงินเอาง่ายแค่นั้นแหละหมายถึงว่าน้ำดื่มเลยน้ำดื่มเรื่องน้ำซุปไม่เสียนะทุกคนเสียแล้วเสียเลยก็เอามาได้เพราะว่าใช่แค่เราแค่ใส่น้ำแข็งเฉยเพราะว่าน้ำเราก็ซื้อเขาไงกินสาหร่ายกันดีกว่ากินน้ำจิ้มที่เบสทำมาดีกว่าสาหร่ายอร่อยจะเอาไก่อ่ะไก่กระตากเอาไก่หน่อยไม่ใหญ่เอาไป
ใหญ่แล้วใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้ไม้ใหญ่แล้วไม้ใหญ่แล้วโอเคโอเคสบายใจหน่อยเนื้อไม่กินเนื้ออ้วนกินไม่ได้มันอ้วนกินได้ยังไงล่ะคนมันลดความอ้วนอยู่กินได้ไงล่ะมาเห็นไหมเห็นไหมดูบัคเคอรี่เป็นไงลดอ้วนปะล่ะน้ำมาอยู่ในบล็อกโคลี่มึงน้ำมาอยู่ในบล็อกโคลี่แล้วมันเผ็ดอ่ะมันร้อนอ่ะวันนี้ขอเล่าความไม่ประทับใจนะบอกเลยว่าพี่เป็นไปกินสาขาที่อุดมสุขอ่ะไส้อ่ะเขาต้มมาแล้วแล้วแบบมันเปื่อยแล้วมันนุ่มมากเราไปมาเจอที่สาขาห้วยขวางอ่ะเลยรู้สึกว่ามันแข็งแล้วมันก็เหนียวนะครับก็ไม่รู้สิแล้วแต่ทุกคนชอบนะแต่ว่าวันนี้คือเราตั้งใจมากินไส้ไงแล้วเรารู้สึกแบบเฟลนิดหน่อยเพราะว่าไส้มันเหนียวนะครับแต่อย่างอื่นก็ปกตินะน้ำตรงน้ำซุปก็ปกติน้ำจิ้มอะไรก็ปกติอร่อยปกติเส้นมันใช่ไหมกูเซ็งมากตอนนี้กินอะไรก็ชอบหกปากรั่วอันนี้ผักบุ้งค่ะ10บาทมาแล้วแฟนฉันนุ่นแฟนฉันนี่มันไม่เดียวกันเลยเหรอเดียวกันขอบคุณมากเนยบอกว่ามึงเขานั่งที่เดียวกันกับมึงแล้วอุ้ยเขินอ่ะจะแซวได้ปะเขินนะเว้ยไปกลับกันทุกคนหมดไป528บาทก็ถือว่าไม่แพงนะ2คนนะแม่เนาะแล้วก็รวมน้ำอีกเนยกินเป๊ปซี่แล้วก็น้ำเปล่าว่าใครที่อยากสบายๆนะไม่อยากกินแก้วเขาก็เอาแก้วของตัวเองมานี่เอาแก้วของตัวเองมานี่ครับเราก็ถือกลับบ้านได้เลยไปกลับบ้านกันค่ะทุกคนจะบอกว่าอะไรรู้ปะช้างเผือกเยอะมากช้างเผือกเรากลับเยอะมากค่ะโอเคทุกคนทุกกี้จินดานะครับหมาล่าสายพานมาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรถเอาไปแดกไปเย็นหมาล่าสายพานทุกคนอร่อยมากจะบอกว่าคือวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลยทำให้เต้าหู้ฟองเต้าหู้มันหมดนะครับแล้วก็ไส้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะอย่างที่บอกไปในคลิปนะครับว่าเหนียวเนาะแล้วก็วันนี้นะครับเวทมาช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามกำลังดีนะออกมาเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นบ้าคนเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าถ้าใครจะมาแบบว่านี่นะมาดูช้างเผือกแต่เขาอะมีคู่หมดแล้วเนาะบอกเลยว่าดีมากนะทุกคนปะเราไปกันเถอะอ่ะโอเคทุกคนอยู่ในซอยนี้นะข้างหลังใครที่จะมากินนะครับนะจากปากซอยถึงตรงนี้50เมตรนะปะรถเยอะมากกูงงแล้วตอนเนี้ยมีอ้วนพากินข้ามถนนมาแล้วค่ะทุกคนเดินออกมาจากประชาอุทิศ5รถวุ่นวายมากอย่าเอารถมานะฉันบอกเลยใครจะมากินสุกี้จินดาอย่าเอารถมานั่งแท็กซี่มาหรือขึ้น MRT แล้วเดินมาเลยข้ามฝั่งถนนมาแล้วก็มาเรียกรถแท็กซี่นะครับเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันต่อแถวคอนโดเลยน่ารักน่ารักแบ๊วๆหลังจากที่เราเข้ามาในรัชดา17แล้วนะครับจะไปคาเฟ่ร้านสีน้ำเงินที่เบสชอบปิดประจำก็เลยอีเนยก็พาละมาร้านอะไรก็ไม่รู้ไปคาเฟ่กันต่อนี่หรอในเนื้อหรอเนยพอร้านนี้ใช่ไหมว้าวนี่หรอปะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันทุกคนร้านอยู่ฝั่งนู้นน่ารักไหมมาเลยค่ะฟิลเหมือนในบี้อ่ะเป็นพระอาทิตย์น้องพระอาทิตย์อ่ะมาร้านไรเหรอเข้าประตูได้ไหมเนี่ยพุชปิดยังคะยังไม่ปิดใช่ไหมคะร้านสั่งกันก็สั่งกันค่ะเอาช็อกโกแลตเย็นไม่หวานเลยครับแก้วนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตครับผมเนยเอาอะไรชาไทยไม่หวาน1ครับผมน่ารักมั้ยขอแม่งไปเลยรำคาญเดี๋ยวเปิดอีกด้วยแหละเย็นกับชาไทยใช่ไหมเราเป็นคู่แฝดกันเหมือนไหมคะเหมือนคู่แฝดไหมคะช้างเผือกยังไงเราต้องเจอช้างเผือกกูบอกกับมึงแล้วไงว่าวันนี้เราจะต้องเจอช้างเผือกแล้ววันนี้เจอไม่หยุดเลยนะวันนี้ทุกที่กินมาคือช้างเผือกเยอะมากแล้วเมื่อกี้ตอนที่เดินมาที่ร้านคาเฟ่นะเห็นคนหนึ่งเนาะสักเนาะแม่เนาะอีเนยบอกว่าจำติดตาเลยเอาไปฝันเลยค่ะ
โอเคนะครับก็คุณเนยได้มาแล้วของคุณเนยเป็นอะไรเอ่ยใช่ไหมคะหวานน้อยค่ะใช่ผมเป็นช็อกโกแลตเย็นนะครับดาร์กช็อกโกแลตมือของกูอ่ะคือเข้มข้นเลยอร่อยเลยเข้มมากคนนะอันนี้ชาไทยนะครับที่ทำงานอย่างไรฉันจะพยายามออกกำลังกายอีนี่ฉันจะพยายามออกกำลังกายอุ้ยตูดติดขึ้นตูดติดโอเคมึงจะลองนั่งดูอันเลยเหรอเนยเดี๋ยวมันตูดมันติดมันยกออกไม่ได้นะอย่าแล้วเราก็มาถึงร้านซันไรส์นะครับนะที่รัชดาภิเษก17นะครับบอกเลยว่าร้านนี้น่ารักมากข้างในจะเป็นแบบฟิลอบอุ่นนะครับฟิลแบบว่าซันไรส์พระอาทิตย์ตกเนาะแล้วก็เป็นแบบฟิลแบบน่ารักเย็นๆแอร์เย็นๆเครื่องดื่มเย็นๆนะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยความไม้ไม้นะครับน่ารักเนาะใครที่ชอบนะครับหรือว่าชอบสไตล์นะครับด้านไหนเนาะก็มาทานที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยมากนะครับปะเดี๋ยวถ้าจากนี้เราก็จะกลับคอนโดเนยโดยการเดินกลับเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลนะครับแท็กซี่ส่งเราแล้วเราก็เดินกลับมาเนาะร้านน่ารักมากจริงจริงที่ถ่ายรูปแม่ถ่ายมาหน่อยอะอุ้ยบึ้มเลยนะสวยเหรออะร้านที่พูดถึงในคลิปเมื่อกี้เติมเส้นเติมข้าวไม่อั้นฟรีเนี่ยเดี๋ยวจัดอยู่เดี๋ยวจะมาอยู่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนี่ยถนอมสีจุ๊ๆเนี่ยเจจุเนี่ยน่ากินนะสำหรับวันนี้นะครับเบ้พาไปกินที่สุขีจินดานะครับสาขาที่สาขา3นะครับที่ประชาราษฎร์บำเพ็ญ5นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะไม่ต้องเอารถไปทุกคนนั่งรถไปแล้วก็ไปกินได้เลยนะครับวันนี้รอคิวไม่นานไม่รอคิวแค่ประมาณ20-30นาทีอะประมาณเนี้ยนั่งคุยกันแป๊บเดียวก็โอเคแล้วครับแล้วก็วันนี้นะบอกเลยว่าใครจะไปกินนะครับแนะนำว่าให้รีบไปกินเพราะตอนนี้คนเยอะมากแล้วยิ่งวันธรรมดาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะบอกเลยว่าคนเยอะจริงๆแล้วช่วงเย็นนะเยอะมากนะทุกคนนะอย่างน้อยๆนะต้องมีรอ3ชั่วโมงนะครับแต่วันนี้ไว้รอแค่ครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวน่ารักมากแล้วก็พามาคาเฟ่น่ารักนะครับซันไรส์นะที่รัชดาภิเษก17นะครับอันนี้บอกเลยว่าร้านเนี้ยน่ารักมากๆนะครับใครที่ชอบแบบความโคซี่เบาๆนะครับแล้วแบบแสงอบอุ่นนะก็มาถ่ายรูปที่ร้านนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรอีกนะครับคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราไปเจอกันได้เลยแล้วก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปกินอะไรอีกคลิปต่อไปเลยครับบ๊ายบายแล้วผมยุ่งไม่ไหวไม่เข้าไม่พอแล้วผมยุ่งมากร้ายนะครับคาเฟ่ในอะไร17นะรัชดาภิเษกเอาใหม่